จัดอันดับ7ราศีมีโชค1มิถุนายน2566พร้อมเลขเด่นดาวดี12ราศีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองกับวันนี้จัดอันดับ7ราศีมีโชคพร้อมกับเลขเด่นดาวดี12ราศีครับประจำวันที่1มิถุนายน2566นั่นเองนะครับคราวที่แล้วนะครับก็มี1ราศีที่เข้าไปนะครับตัวเลขนะครับก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะครับกับเลข30หรือว่า03นั่นเองนะครับเป็น1ราศีราศีเดียวนะเฉิดฉายอยู่ราศีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเลขวันเกิดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็เข้าไปเลข03นะครับ0330นะครับมี1วันเกิดกับ1ราศีที่สุขสมหวังนะครับแต่ว่านะครับสำหรับราศีอื่นนะครับก็คิดว่าท่านอาจจะได้สุขสมหวังกันอาจจะเป็นมาจากเรื่องของสื่อนำโชคนะครับแล้วก็ใครที่ไปทำบุญนะครับบางทีอาจจะได้เลขจากสำนักอื่นมาก็ได้นะครับคราวนี้มาพบกันนะครับจะมาเร็วเคลมเร็ว มาลักษณะที่ว่าไม่ต้องย่นเยอะให้เสียเวลานะครับอาจจะเป็นการปรับนะรูปแบบของรายการสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกนะฮะที่มาฟังอะไรที่นานๆ นะฮะยืดเยื้อ เนิ่นนานนะครับเราก็จะมากระชับกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อมูลก็ครบถ้วนนะฮะเรามากันที่การจัดอันดับก่อนนะครับจัดอันดับ7ราศีมีโชคครับประจำวันที่1มิถุนายน2566นะครับพร้อมกับเลขนำโชคด้วยนะครับแล้วก็หลังจากจัดอันดับแล้วอย่าลืมพบกับอีก5วัน5ไม่ใช่5วันเกิดโอ้5ราศีที่เหลือนะครับเอาละครับเรามาที่อันดับที่7นะครับอันดับที่7ได้แก่ราศีและลัคนาราศีตุลนะครับราศีตุลนะครับสื่อนำโชคของคุณเนี่ยพิจารณาจากบริวารครับบริวารรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวเราครับบางทีนะสถานการณ์นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ๆสลากออกอาจจะมีบริวารมาให้โชคครับอาจจะเป็นบุตรของเราก็ได้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้นะครับจุดที่2คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับให้โชคครับเป็นราศีที่จะฝันแม่นอิทธิพลตรงนี้ได้อิทธิพลจากดาวพระเกศครับที่โคจรยกย้ายเนี่ยในวันที่19พฤษภาคมนะครับ19พฤษภาคมพระเกศยกย้ายจากตำแหน่งวินาศเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งราพะเป็นโชคเป็นลาภให้ราศีตุลนะครับแล้วราศีตุลเองก็มีดาวพระราหูนั้นเป็นเทวีโชคนั้นเล็งลัคนาราศีอยู่เมื่อราหูทำมุมตรีโกณกับพระเกศได้คู่ราหูรวมร่างนะครับแถมไปโยกกับพระเสาร์อีกนะครับนี่คือเลขดวงดาวที่เขาเรียกเป็นเซตดวงดาวมังกรเลยนะครับนะไทยอยู่ดีๆก็ไปรวมกับจีนแล้วนะครับคราวนี้ก็เลยบังเกิดนะครับนะเรื่องของสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลึกลับนะครับจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นฝันแม่นนะเส้นดีลางสังหรณ์แม่นด้วยนะครับนี่คือราศีตุลเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีตุลได้แก่528นะครับ528นะครับสีนำโชคก็เน้นไปที่สีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำนะครับต่อมาครับอันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยนะครับสื่อนำโชคลาภเน้นอยู่ที่จุดเดียวคือบุตรบริวารของท่านจะนำโชคนำลาภมาให้นะครับเนื่องจากคุณมีดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนกัมมะส่งผลดีทั้งในเรื่องของบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลดีในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าการขายการตัดสินใจกิจธุระต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับแล้วดาวดวงนี้สถิตเล็งดวงชะตาเป็นราชาโชคนะครับแล้วอยู่คู่กับดาวพระอังคารซึ่งพระอังคารถึงแม้จะตกเป็นนิดหรือว่านิจจะนะครับแต่ว่าได้อิทธิพลจากดาวคู่มิตรแล้วดาวคู่มิตรเนี่ยอย่างดาวศุกร์เนี่ยได้เป็นดวงมาตรฐานก็คือราชาโชคด้วยนะครับก็แปลว่านะมันถูกโฉลกแก่กันนะดีทั้งเรื่องบุตรบริวารทั้งเรื่องงานเรื่องความรัก
แถมเรื่องโภคทรัพย์เรื่องโชคลาภก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับราศีมังกรนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีมังกรอย่างแรกคือไปทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่างที่2ครับให้คุณเน้นทำบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับแล้วก็ไปกับสักการะพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ๆเลยนะครับหรือว่าพระนอนนั่นแหละนะครับจัดที่ไหนก็ได้นะครับเอาที่ใกล้บ้านคุณนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีมังกรได้แก่1 6 3นะครับสีน้ำโชคเน้นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5ได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูนะครับธนูทูนะครับสื่อนำโชคลาภนะฮะอย่างแรกเลยคุณมีสิทธิ์จะได้โชคทางไกลได้โชคจากการติดต่อสื่อสารได้โชคจากการเดินทางเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณมีการเดินทางนะไปแห่งหนตำบลใดไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะครับไปทำงานหรือไปเที่ยวพักผ่อนให้คุณสังเกตนะครับสิ่งรอบตัวว่ามีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าถ้าคุณไปเที่ยวนะครับมีห้องพักที่เป็นตัวเลขคุณลองเอาตัวเลขห้องพักนะครับมาลุ้นมาเสี่ยงดูได้หรือแม้กระทั่งเลขทางด่วนเลขโทเวนะครับนะเลขบินค่าน้ำมันนะเลขตั๋วเครื่องบินนะฮะได้หมดนะครับนะลองพิจารณาดูโชคทางไกลโชคจากการเดินทางจุดที่2คือธนูเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งเร้นลับนะที่มองไม่เห็นนะครับโอกาสที่ฝันแม่นโอกาสที่จะมีสื่ออะไรต่างๆที่จะมาบอกนะครับให้เป็นตัวเลขนะครับลองพิจารณาดูเคล็ดลับเสริมดวงครับเน้นทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับดาวจันทร์ค่อนข้างเด่นนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยมีดาวจันทร์เป็น11แก่ลัคนานะโหราศาสตร์บอกจันทร์เป็น11แท้แก่ลัคนะครับนี่ได้ตำแหน่งดวงปฐุมเกณฑ์เป็นช่วงสั้นๆประมาณ 2-3 วันเพราะนั้นดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งโชคลาภก็มากระตุ้นดาวโชคลาภนะครับถึงแม้ว่าดาวโชคลาภของราศีธนูนะครับจะเป็นดาวศุกร์ราชาโชคที่อยู่ในเรือนมรณะแต่ก็ให้ผลดีในเรื่องของมรดกในเรื่องของการเดินทางเป็นโชคทางไกลนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีสิ่งที่แลกมานะครับแล้วก็ดาว2ดวงนี้นะครับเป็นกเกษตรสลับเรือนกันด้วยนะครับจันทร์มาอยู่เรือนศุกร์และศุกร์มาอยู่เรือนจันทร์เห็นไหมครับมันมีข้อดีอยู่นะครับราศีธนูลองลุ้นดูนะครับเพราะนั้นเคล็ดลับเสริมดวงราศีธนูให้เน้นไปที่น้ำดื่ม15ขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขราศีธนูได้แก่297นะครับ297สีน้ำโชคเน้นสีขาวสีส้มและสีม่วงนะครับต่อมาอันดับที่4นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษสื่อนำโชคของคุณนะครับโอ้โหมันเด่นมากๆเลยอย่างเดียวที่เด่นสุดคือเป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคดวงโชคจากศาสนาดวงได้โชคจากการทำบุญดวงได้โชคจากการไปบริจาคสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบริจาคของบริจาคเงินนะครับถ้าคุณไปทำบุญนะฮะลองเอาเลขที่เกี่ยวกับการทำบุญเช่นถ้าไปเสี่ยงเซียมซีเอาเลขเซียมซีมาซื้อถ้าเกิดไปทำบุญนะครับหยอดตู้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็ลองดูเอาจำนวนเงินที่ทำก็ได้นะครับหรือเป็นการโอนทำบุญเนี่ยก็เอาจำนวนเงินที่ทำนะครับเอาเลขบัญชีที่เราโอนไปนะครับลองมาซื้อดูนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งเล่นลับนะครับสิ่งเล่นลับสิ่งที่เป็นสื่อพิเศษนะครับบุตรบริวารให้โชคไหมแต่บุตรบริวารให้โชคครับแต่ต้องเป็นบุตรบริวารที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับทำให้เราเนี่ยต้องได้เสียสตุ้งสตังหรือต้องดูแลต้องซัพพอร์ตเป็นพิเศษนะครับเช่นช่วงนี้ลูกเปิดเทอมนะครับต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้ต้องซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อแท็บเล็ตให้ซื้อ iPad ให้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการมีการเสียสตุ้งสตังไปด้วยเพราะดาวบุตรบริวารนั้นคือดาวอาทิตย์น่ะไปอยู่ที่เรือนการเงินของคุณนะครับแสดงว่าบุตรบริวารก็จะต้องวิ่งมามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและจะต้องเป็นเรื่องเสียเงินเพราะว่าเรือนการเงินคุณก็มีดาวมฤตยูอยู่เห็นไหมครับมันก็เกี่ยวโยงกันนะครับเพราะนั้นถ้าบุตรบริวารนะครับมีเกณฑ์ที่ต้องเขาเรียกว่าเสียเงินเสียทองเพราะบุตรบริวารคุณลองเอาเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารนั่นแหละมาซื้อดูแต่ถ้าคนไม่มีบุตรบริวารไม่ได้มีเหตุเสียสตุ้งสตังเพราะบุตรบริวารก็ให้คุณพิจารณาจากการทำบุญนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละจะให้โชคนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับอย่างแรกราศีเมษไปทำบุญเกี่ยวคนแก่คนชราก่อนดับแรกเพราะว่าดาวเสาร์เป็นโชคเป็นลาภอย่างที่สองเนี่ยนะไปถวายสังฆทานนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับ
ถวายสังฆทานก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับส่วนหนึ่งอย่างที่สามนะครับก็คือเรื่องของไปทำเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพเป็นเจ้าภาพงานศพทำบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีเมษได้แก่5 4 8นะครับ5 4 8สีนำโชคเน้นสีส้มสีเหลืองและสีดำนะครับต่อมาครับเข้าสู่อันดับที่3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ครับสื่อนำโชคลาภโอ้โหวันนี้ทิ้งกันไม่ลงนะครับเพราะว่าจุดที่นำโชคให้ชาว12ราศีส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าการทำบุญนะครับยอดเงินทำบุญต่างๆนะครับเลขเซียมซีนะครับหรือว่าใบอนุโมทนาบัตรนะครับถ้ามีตัวเลขนะที่คุณไปทำบุญมานะครับคุณก็ลองเอาเลขจากใบอนุโมทนาบัตรนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับคือราศีสิงห์เนี่ยเด่นกว่าใครเพราะว่าดาวพระเกศทับลัคนาราศีฟังให้ดีนะดาวพระเกศทับลัคนาราศีดาวเสาร์นั้นเล็งลัคนาราศีเป็นบินทุบาทครับคราวนี้พอดาวพระเกศมาทับทำมุมเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับได้เป็นคู่ดาวเกี่ยวกับมรดกนะครับฟังให้ดีนะราศีสิงห์ช่วงนี้ถ้าใครกำลังเฮ้ยมีแพลนหรือว่าดูแนวโน้มว่าจะได้มรดกจะได้ของจากผู้ใหญ่นะครับหรือจะได้มรดกจากบุญเก่าก็ตามแต่นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้อย่าเพิ่งงงนะครับบางคนจะงงว่าโอ้โหอาจารย์แมนแล้วเนี่ยหนูไม่มีพ่อแม่เนี่ยไม่มีมรดกให้เลยแล้วหนูจะได้มรดกจากไหนนะครับมรดกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากทางพฤตินัยนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่คือมรดกที่ได้อาจจะได้มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหรือว่าได้มาจากลาภลอยถ้าเอาตามความเชื่อหน่อยสายมูหน่อยก็คือเป็นบุญเก่าจากชาติปางก่อนนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแม่บอกว่าถ้าดูตามดาวเนี่ยมันเป็นดาวมรดกถ้าเราไม่มีมรดกที่ได้จากพ่อจากแม่นะครับมีสิทธิ์ที่เราจะได้มรดกมาจากอะไรครับมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ก็คือเรื่องของโชคลาภนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะใกล้วัดใกล้วานิดนึงนะครับไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานอะไรอย่างนี้นะครับเข้าสู่เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือให้หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมครับวิปัสสนากรรมฐานหรือใครที่นับถือศาสนาอื่นก็พยายามไปเข้านะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาของท่านนะครับไปถือศีลซะหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้จะช่วยหนุนดวงเสริมดวงนะครับแล้วก็เป็นการแก้เคล็ดดวงดาวที่มาทับราศีของคุณด้วยนะครับนั่นคือพระเกศนั่นเองนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีสิงห์ได้แก่297นะครับ297สีนำโชคเน้นสีขาวสีส้มแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับราศีกุมนะครับสื่อนำโชคลาภนะครับพิจารณาจากคนแก่คนเฒ่าภายในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ด้วยนะครับก็ลุ้นได้หรือคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้จากไปแล้วก็ลุ้นได้เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวเลขแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทนะครับเช่นถ้าใครคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับคุณก็อาจจะลองพิจารณาตัวเลขที่ในวันที่ท่านจากไปนะครับหรือเลขที่เกี่ยวกับท่านทั่วไปหรือถ้าเกิดใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่บ้านเดียวกันก็ได้หรืออยู่คนละบ้านก็ได้นะครับก็ลองซื้ออายุของท่านนะครับเลขอะไรที่มันเกี่ยวกับท่านเนี่ยเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชคนะครับเพราะราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่อยู่ตรงข้ามกับราศีสิงห์ราศีสิงห์ถูกดาวพระเกศทับราศีนะครับราศีกุมก็ถูกพระเกศเล็งลัคนาราศีนะครับเล็งทำมุมกับดาวพระเสาร์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้มรดกนะมีสิทธิ์ที่จะได้ลาบนะจากบุญเก่านะครับหรือว่ามรดกเนี่ยผู้ใหญ่ให้อะไรเงี้ยนะครับก็สอดคล้องกันที่หมอแมนบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าสื่อนำโชคของชาวราศีกุมจะมาจากคนแก่คนเฒ่านะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมมันก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเป็นเรื่องของมรดกได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มาแช่งชักหักกระดูกนะครับว่าผู้ใหญ่ในบ้านของท่านจะเป็นอะไรนะครับบางทีเนี่ยเรื่องของมรดกอาจจะเป็นการยกให้เฉยๆก็ได้นะครับหรือได้ผลได้
ลาภผลนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็พิจารณาเอาแล้วแต่บริบทของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่ฝากไว้คือพวกเลขเซียมซีเลขเกี่ยวกับการไปทำบุญนะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าเราไปเยี่ยมไปเยือนไปทำบุญนะครับลองพิจารณาเก็บเกี่ยวตัวเลขจากสถานการณ์และสถานที่นั้นๆลองดูนะครับบางทีจะถูกเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับนะบางทีเซนดีลางสังหรณ์แม่นความฝันแม่นนะครับเพราะนั้นฮะไล่ราศีกุมให้ไปนอนเยอะๆนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกก็ทำบุญเกี่ยวกับคนแก่คนเฒ่าครับบ้านพักคนชราครับอย่างที่สองคือไปวิปัสสนากรรมฐานเลยนะครับนะไปสวดมนต์ไปไหว้พระหรือว่าไปปฏิบัติธรรมถือศีลตามศาสนาของท่านก็ได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีกุมได้แก่5 7 9นะครับ5 7 9สีนำโชคเน้นสีส้มสีเหลืองและสีม่วงครับเราเข้ามาสู่อันดับที่1 นะครับหลังจากประกาศราศีนี้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรายังเหลืออีก5ราศีนะครับ5ราศีที่จะบอกเรื่องของตัวเลขสื่อนำโชคนะครับโชคลาภของคุณนะครับเรามากันที่อันดับที่1 นะครับอันดับที่1 ที่จะมีโชคครับวันที่1 มิถุนายน 66 นี้ได้แก่ราศีและลัคนาราศีกรกฎครับโอ้โหราศีปูนะพ่อปูจ๋าแม่ปูจ๋าเป็นอย่างไรกันบ้างคราวที่แล้วนะครับกรกฎเนี่ยหมอแมนให้ตัวเลขไปนะครับก็คือเลข301นะครับปรากฏว่าเลข30นั้นมา2ตัวอัพนะครับ2ตัวอัพนะครับก็คือเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1รอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็น903นะครับเลข3ตัวเป็น903เนาะ2ตัวก็เป็น03นะครับตัดเล่นรับรองว่ามีโชคมีชัยนะครับคราวนี้กรกฎนะครับโอ้คราวที่แล้วในกรกฎไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้เลยนะครับกรกฎคราวที่แล้วไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้เลยแต่คราวนี้ถูกจัดไว้อันดับที่1ครับโอ้โหนะครับแต่คราวนี้เลขจะมาหรือไม่ก็มาลุ้นกันเอาเพราะว่าขนาดคราวที่แล้วอันดับที่1คราวที่แล้วเลขเขาก็ไม่มานะครับก็เป็นตาอยู่อย่างกรกฎเนี่ยนะมาคว้าชิ้นปลามันไปเพราะนั้นรอบนี้นะครับก็ลุ้นกันเอากรกฎสื่อนำโชคลาภรอบนี้นะครับให้คุณพิจารณานะครับว่าถ้าคุณมีบ้านที่ชำรุดมีบ้านที่กำลังต่อเติมซ่อมแซมมีรถที่ชำรุดครับเช่นรถเอาไปเข้าอู่เข้าศูนย์บริการหรือว่าหลอดไฟขาดนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันต้องชำรุดเสียหายหรือรถคุณเนี่ยไปเข้าศูนย์บริการไปเมนเทนแนนซ์เปลี่ยนถ่ายของเหลือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเมนเทนแนนซ์นะครับก็คือการซ่อมบำรุงหรือว่าการขูดขีดเฉี่ยวชนเสียหายนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะลองเอาตัวเลขมาพิจารณาดูเลขบ้านเลขรถของคุณอาจจะมานะครับถ้าเกิดคุณไม่มียานพาหนะหรือว่าคุณไม่มี เรื่องของการต้องไปเมนเทนแนนซ์อะไรแต่คุณมีการเจ็บป่วยที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะเป็นการเจ็บป่วยที่สายตานะครับที่ความดันที่ระบบเลือดต่างๆนะครับตรงนี้ให้พิจารณานะคุณเอาเลขความดันมาซื้อบางทีจะเป็นโชคได้นะครับเพราะอะไรนะครับมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่ายกเมฆกรกฎเนี่ยนะครับตอนนี้มีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอุจจาภิมุขนะครับหรืออุจจาวิราชเดี๋ยวดูก่อนนะฮะกลัวพลาดกลัวพลาดนะครับตอนนี้น่าจะเป็นอุจจาภิมุขนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเป็นอุจจาภิมุขครับอยู่ในเรือนที่11ก็คือเรือนโชคลาภนะครับแล้วมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนโชคลาภเช่นเดียวกันอาทิตย์อยู่กับมฤตยูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็แปลว่าไขมันความดันสายตาระบบเลือดโรคหัวใจพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับระบบเลือดทั้งระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวัดความดันนะครับพอความดันขึ้นมาบางทีบางคนความดันสูงความดันต่ำไขมันเยอะมั่งอะไรมั่งนะครับไปวัดความดันเอาเลขความดันมาซื้อหวยซะนะครับอันนี้แนะให้นะฮะเพราะนั้นดีไม่ดีถูกเลขความดันตัวเองนะครับแต่แล้วกรกฎเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีปัญหานะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเกี่ยวกับพวกระบบเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อย่างอื่นก็เข้าเกณฑ์เช่นถ้าคุณมีอุบัติเหตุนะมีเรื่องของการขูดขีดเฉียวชนนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับหรือว่านะครับมีภัยจากของมีคมเช่นโดนมีดบาดโดนเข็มทิ่มโดนอะไรที่มันเป็นของมีคมเนี่ยนะให้เลือดตกยางออกเนี่ยโอ้โหคุณลองนั่นคือสัญญาณนะบางทีคุณอาจจะมีโชคก็ได้นะครับบางทีมันจะมาจากความทุกข์เนาะข้อดีก็คือกรกฎมีดาวราชาโชคอย่างดาวศุกร์เนี่ยซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับ
ดาวโชคลาภเป็นราชาโชคนะครับโอ้โหแล้วทักษะวันนั้นสวยมากๆนะครับทักษะของดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นทั้งเดชทั้งสีนะครับแล้วทับเรือนชะตากรกฎเนี่ยดีมากๆแล้วกรกฎเนี่ยมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก็แปลว่าบ้านหรือรถที่หมอแมนบอกไปนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆทางพิจารณาหลายมิติแล้วกรกฎเด่นที่สุดนะครับในงวดนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูเคล็ดลับเสริมดวงมี2อย่างเด่นๆอย่างแรกให้ไปทำบุญเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยนะครับใบมีดโกนขนนกนะที่พระสงฆ์ใช้ปลงผมก็ได้หรือจะไปทำด้วยอุปกรณ์การกีฬานะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์เน้นเข็มฉีดยานะครับเน้นเป็นของมีคมนะครับซื้อพัดลมถวายวัดหรือว่าเอาพัดลมไปบริจาคนะครับที่สถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้นะครับนี่ถือว่าดีและอย่างที่สองง่ายๆเบสิกทำบุญด้วยอาหารการกินออกโรงทานแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถวายเพลพระเนี่ยทำได้นะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขราศีกรกฎได้แก่163นะครับ163สีนำโชคเน้นสีแดงสีน้ำเงินและสีชมพูนะครับโอ้โหนะฮะเอาละครับผ่านไปนะครับกับการจัดอันดับ7ราศีมีโชคนะครับที่เหลืออีก5ราศีนะครับก็ถึงแม้จะไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโชคนะครับเรื่องของดวง 50% นะครับโดยเฉพาะการดูแบบภาพรวมแบบนี้นะครับเราไม่ได้มาดูกันแบบตัวต่อตัวนะครับดวง 50% ครับอีก 50% ก็คือบุญวาสนาของคุณนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรที่มัน 100% นะเรื่องของสลากเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภนะครับคาดเดากันก็ลำบากนิดนึงแต่นะครับอย่างน้อยๆนะครับมาพูดมาคุยกันเป็นแนวโน้มเป็นไกด์ไลน์นะครับดีกว่าที่คุณจะไปคลำทางในที่มืดดีกว่าไปจับเสือแบบมือเปล่าบางทีสู้เสือไม่ได้โดนเสือกิน นะครับมีเครื่องมือไปซะหน่อยก็ดีนะครับคราวนี้เรามากันที่5ราศีที่เหลือนะครับก็ขออนุญาตนะครับเริ่มที่ราศีที่อยู่ท้ายสุดก่อนคือไม่ได้จัดอันดับนะแต่กลัวจะรอนานเอาราศีมีนก่อนนะครับราศีมีนก่อนราศีมีนสื่อนำโชคลาภนะครับก็อยู่ที่การเจ็บป่วยนะครับของตัวคุณเองนะครับหรือถ้าคุณมีญาติที่เป็นผู้ชายนะครับเน้นนะญาติที่เป็นผู้ชายหรือคุณพ่อคุณปู่คุณลุงคุณตานะครับถ้าท่านเจ็บป่วยลองพิจารณาอายุท่านหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวกับท่านเนี่ยนำลองมาซื้อมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าคุณมีดาวอาทิตย์ที่แปลว่าญาติผู้ชายนะฮะอยู่ในเรือนมฤตยูแล้วก็ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะครับถึงแม้ว่าเป็นดาวประจำตัวคุณด้วยดาวพฤหัสนะแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับแต่ว่านะครับการที่เขาอยู่กับดาวพระราหูบางทีมันก็ถูกเบียดเบียนกันนิดนึงนะครับอาจจะมีอะไรที่มันพลิกผันบ้างเรื่องการเงินเพราะว่าดาวราหูพฤหัสแปลว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับเพราะนั้นก็กันไว้นิดนึงนะครับให้ไปดูในเรื่องของญาติผู้ชายนะครับที่มีการเจ็บป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งกระซิบนิดนึงนะหรือแม้กระทั่งเป็นญาติผู้ชายที่จากเราไปแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกก็ทำเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับแสงสว่างทุกประเภทอย่างที่สองทำเกี่ยวกับอาหารการกินและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีมีนได้แก่645นะครับ645สีน้ำโชคเน้นสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับต่อมาครับเรามาที่ราศีพิจิกนะครับราศีและลัคนาราศีพิจิกสื่อนำโชคก็คือพิจารณาจากเพศตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับที่ต้องบอกว่าเน้นคำว่าเป็นเพศตรงข้ามนะครับว่าพิจิกเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนปัตตานิเป็นดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์เองเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าในทุกราศีดาวศุกร์ไม่ได้หมายความว่าคู่ครองดาวศุกร์หมายความว่าความรักความใคร่หรือว่าเพศตรงข้ามนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้ของพิจิกเนี่ยเป็นทั้งคู่ครองคนรักแล้วก็เป็นแค่เพศตรงข้ามอาจจะเป็นกิ๊กเป็นแฟนกันเป็นคนที่เพิ่งคุยกันอย่างเงี้ยได้หมดนะครับดาวดวงนี้สถิตเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนสุภะครับคราวนี้โอ้โหดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับดูเหมือนจะดีครับแต่ว่าถ้าพิจารณากันแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนราภะของพิจิกเนี่ยก็คือดาวพุธเนี่ยเขาไปอยู่กับดาวพระราหูในเรือนอลินะครับก็คืออลิแปลว่าติดขัดแปลว่าอุปสรรคไปอยู่กับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยแสดงว่าไอ้ลาภลอยที่มันจะได้มาแบบฟุกๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เด่นมากเท่าไหร่
นะครับมันอาจจะต้องมีกลไกที่เป็นการแลกเปลี่ยนอีกทีนึงไม่ใช่ว่าได้ฝ่ายเดียวนะครับก็ลองพิจารณาดูจากคู่ครองเพศตรงข้ามคนรักของคุณนะครับเคล็ดลับเสริมดวงด้วยความที่อาทิตย์มฤตยูเล็งลัคนาราศีราศีพิจิกเน้นไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างมากๆครับเป็นหลอดไฟก็ได้เป็นเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้เป็นไฟฉายเป็นฐานไฟฉายนี้ได้หมดเลยนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีพิจิกได้แก่106นะครับ106ครับสีนำโชคเน้นสีแดงและสีน้ำเงินนะครับต่อมาครับเรามากันที่ราศีและลัคนาราศีกันนะครับราศีกันสื่อนำโชคเน้นสื่อโชคลาภทางไกลครับมีโอกาสได้โชคลาภทางไกลมีโอกาสได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวอังคารปรากฏว่าโคจรมาอยู่ที่เรือนที่11นะเป็นโชคเป็นลาภเขาเรียกว่ามรณะลาภะนะครับมรณะลาภะมรณะแปลว่าการเจ็บป่วยความเป็นความตายแล้วก็การเดินทางไกลเพราะฉะนั้นมรณะลาภะก็มีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากการเจ็บป่วยความเป็นความตายและการเดินทางไกลเห็นไหมครับแต่คราวนี้ดาวดวงนี้เป็นนิจหรือว่านิจจะนะครับก็แสดงว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเช่นถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ต้องเจ็บป่วยหนักนิดนึงนะครับหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะได้โชคจากการสูญเสียเลยนะครับก็คือมีการสูญเสียขึ้นมาก่อนถึงจะได้โชคตามมานะครับก็ด้วยความเคารพอันนี้ไม่ได้มาแช่งชักหักกระดูกกันก็ทายไปตามหลักการวิชาโหรนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีตัวนี้เป็นนิจหรือว่านิจจะเนี่ยบางทีต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุภัยจากของมีคมหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะวิวาทกันนะครับแต่คราวนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้คุณพิจารณาดูว่ามีตัวเลขใดไหมที่พอที่จะดึงออกมาหยิบยกออกมาได้บางทีตัวเลขพวกนี้ลาภพวกนี้จะมาจากความวุ่นวายมาจากความทุกข์เขาเรียกว่าทุกขลาภหรือลาภจากความทุกข์นะครับก็พิจารณาดูสำหรับราศีกันราศีกันยังเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีสิทธิ์ที่จะได้โชคเนี่ยจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิพลตรงนี้นะครับไม่ใช่อิทธิพลจากดาวพระเกศเพราะดาวพระเกศย้ายจากราศีกันออกไปเป็นวินาศนะหรือว่าเป็นวินาศเนี่ยเท่ากับว่าดาวพระเกศเนี่ยไม่มีอิทธิพลกับราศีกันแต่ดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์เจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุภะแปลว่าต่างประเทศสุภะแปลว่าการเรียนการเลื่อนขั้นนะครับแต่เราเน้นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดาวศุกร์โคจรมาเป็น11แก่ลัคนาอยู่ในตำแหน่งราภะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของราศีกันก็แปลว่าเป็นเงินของราศีกันนะครับดาวการเงินเป็นราชาโชคนะแล้วอยู่ที่เรือนที่11เรือนโชคลาภก็แสดงว่าอ้าวอย่างน้อยนะมันก็ยังมีติ่งนึงละวะนะที่ทำให้ราศีกันพอที่จะได้ลุ้นจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจากเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เน้นนะก็ไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเอาเลขจากการทำบุญมาลุ้นว่าเสี่ยงได้เลขเซมซีอะไรแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงราศีกันเน้นไปที่ทำของกินครับทำเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถวายเพลพระทำบุญตักบาตรตอนเช้าอย่างนี้ได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีกันได้แก่106นะครับ106สีน้ำโชคเน้นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับมิถุนจะสื่อนำโชคลาภนะครับพิจารณาจากคู่ครองเพศตรงข้ามอันดับแรกเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ยาวๆนะครับเป็นปีนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคสถิตอยู่ในเรือนที่11นะครับคุณได้การซัพพอร์ตที่ดีจากคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภต่างๆนะครับผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับแต่ตอนช่วงนี้นะครับไปถึงประมาณ17ตุลาเนี่ยอาจจะเป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็แลกมาด้วยอะไรที่มันต้องมีสิ่งตอบแทนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่กับราหูไงแต่ถ้าเกิดมันไม่เหลือบ่ากว่าแรงแล้วคุณสามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมีการแลกเปลี่ยนกันมันก็จะนำมาซึ่งลาภผลที่ดีกับเราอันนี้สำหรับเมถุนนะนะครับมีการแลกเปลี่ยนอย่างไรก็สมมติยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติโอ้โหอยากจะให้แฟนเปมากเลยซื้อของขวัญให้หรือว่าให้เงินอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแลกกับการที่คุณต้องคอยดูแลเขา
อย่างเงี้ยครับคอยทําปัดกวาดเช็ดถูทํางานบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าต้องตามใจเขาหน่อยอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ยกตัวอย่างแบบเร็วๆนะเท่าที่นึกออกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือใบแจ้งหนี้นะครับราศีมิถุนเนี่ยลองพิจารณาใบแจ้งหนี้ในบ้านอาจจะเป็นใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตก็ได้ค่าอะไรแจ้งหนี้รถยนต์งวดบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรลองดูนะครับเอาตีเป็นค่าน้ำแล้วกันว่าดาวอาทิตย์เป็นวินาศเนี่ยค่าไฟไม่น่าจะได้เอาเป็นค่าน้ำนะเป็นใบค่าน้ำหรือว่าใบแบบค่าบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบแจ้งหนี้ต่างๆลองพิจารณาดูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีมิถุนอย่างแรกเนี่ยให้เน้นการวิปัสสนากรรมฐานเลยนะครับทำบุญที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยมีการเดินทางไปวิปัสสนากรรมฐานนอกสถานที่อย่างนี้จะเหมาะเลยนะครับเพราะว่าพระเกศอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าการเดินทางระยะใกล้ๆนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนไม่ได้ใกล้ก็ได้ก็ไปต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยบางคนไปไหว้พระฮ่องกงนะครับมาเก๊าอะไรพวกนี้นะครับไปมาเก๊าก็ไปไหว้พระนะอย่าไม่ใช่ว่าไปเข้าบ่อน นะครับประมาณนี้นะก็คือสามารถไปได้ไปขอพรแล้วอาจจะได้โชคจากจุดนั้นได้ตัวเลขจากจุดนั้นมานะครับหรือถ้าคุณไม่ได้ไปไกลคุณก็ไปวัดใกล้ๆไปทำบุญใกล้ๆหรือว่าไปตามสถานที่ที่เป็นศาสนาของคุณน่ะได้ทั้งหมดนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยควรไปกับคู่ครองควรไปกับแฟนนะครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสเป็นโชคเป็นลาภพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่ครองคุณนะครับเป็นดาวตัวนั้นปัตตานีคือดาวคู่ครองนะเพราะนั้นถ้าคุณไปทำบุญแล้วสามารถพาแฟนไปด้วยได้จะดีมากจะเสริมดวงมากนะครับหรือแม้ทั้งไปต่างประเทศไปเที่ยวด้วยกันไปขอพรนะฮะที่ฮ่องกงมาเก๊าหรือที่ต่างประเทศต่างๆแล้วไปกับแฟนอย่างเงี้ยก็คือสมรูปดวงนะฮะแม่กำลังจะบอกว่าวงโคจรมันตรงนี้มันเหมาะสมนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลก็ในประเทศได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีมิถุนได้แก่259นะครับ259ครับสีน้ำโชคเน้นสีขาวสีเหลืองและสีส้มนะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายนะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพฤษภนั่นเองนะครับพฤษภนะครับนะสื่อน้ำโชคอย่างแรกพิจารณาที่บิดาครับหรือคุณพ่อนะ คุณพ่อนะครับคุณพ่อของเราไม่ว่าท่านจะยังอยู่นะครับหรือว่าท่านจากไปแล้วนะครับลองพิจารณาเลขเกี่ยวกับท่านนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับนี่ถ้าช่วงนี้นะครับมีญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่าจากไปนะครับเจ็บป่วยหรือจากไปนะเขาพิจารณาตรงนี้ได้เลยเพราะว่าดาวอาทิตย์ซึ่งแปลว่าพ่อเนี่ยแปลว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยอยู่กับเดือนดาวมฤตยูนะฮะอยู่ดาวมฤตยูครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศด้วยพฤหัสบดีแปลว่าผู้ใหญ่ไหมเป็นวินาศนะครับเพราะนั้นมันมีโอกาสนะครับที่ลัคนาราศีพฤษภจะประสบพบเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรืออึดอัดนะครับหรือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายนะครับญาติผู้ใหญ่นะจริงๆทั้งจะหญิงหรือชายก็ได้แต่ตรงนี้เน้นเป็นผู้ชายจะมีโอกาสมากหน่อยนะครับนี่คือจุดแรกครับจุดที่2นะครับถ้าคุณมีทรัพย์สินนะครับอาจจะเป็นบ้านนะครับหรือรถนะครับที่ชำรุดเสียหายนะครับนะเช่นบ้านคุณมีรอยร้าวนะครับหลอดไฟขาดรถยนต์นะครับหลอดไฟขาดสายไฟขาดหนูกัดสายไฟหรือว่าไปขูดขีดเฉี่ยวชนหรือแม้กระทั่งเอาไปเข้าอู่เข้าศูนย์บริการนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณลองซื้อเลขบ้านหรือเลขรถคุณดูนะครับตัวหมอแมนเองลัคนาราศีพฤษภนะครับปรากฏว่าหลอดไฟนะครับอยู่ดีๆก็ขาดนะหลอดไฟกระพริบนะครับหลอดไฟขาดนะครับแล้วก็รถยนต์นะครับอยู่ดีๆขับอยู่ดีนะครับก็มีอาการเสียนะครับนี่ก็ต้องเอาไปเข้าอู่เข้าศูนย์บริการก็นานเลยนะครับรออะไรนานเลยนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับก็เข้าเกณฑ์ทั้ง2อย่างเลยนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะซื้อเลขบ้านเลขรถตัวเองดูหน่อยนะครับคราวนี้ส่วนถ้าใครบอกว่าโอ้จานหนูก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้เลยนะครับบ้านรถไม่ชำรุดเลยอะไรเอ่ยนะครับก็ไปเน้นในเรื่องของไปการทำบุญแล้วกันแล้วเผื่อจะได้มานะครับเน้นหลักการทำบุญของพุทธศพเนี่ยก็คือไปทำบุญด้วยแสงสว่างนะครับไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับไปทำบุญด้วยหลอดไฟไฟฉายถ่านไฟฉายนะครับไปเติมน้ำมันตะเกียงไปทำบุญที่เกี่ยวแสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับอันนี้จะช่วยเสริมดวงได้นะครับนะ
เลขนำโชคครับ3หมายเลขราศีพฤษภได้แก่106นะครับ106ครับสีน้ำโชคเน้นสีแดงและสีน้ำเงินนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับสำหรับจัดอันดับ7ราศีมีโชครวมถึงอีก5ราศีที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับผมแม่ก็พยายามพูดนะฮะจัดรายการให้กระชับหน่อยนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องดูอะไรยาวๆนะครับนะครับก็ช่วยทุกท่านนะเซฟเวลากันไปในตัวนะครับใจจริงก็อยากจะให้มันกระชับกว่านี้ด้วยสั้นกว่านี้ด้วยครับนะครับไม่รู้ตัดออกมาแล้วจะได้กี่นาทีนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะ YouTube ก็มีเรื่องของซุปเปอร์แตงค์นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะสนับสนุนการผลิตรายการเนี่ยสามารถคลิกด้านล่างนะครับเขาจะเรียกว่ามีฟังก์ชันซุปเปอร์แตงค์นะครับทางนี้ YouTube เขาจะกำหนดราคามาให้แล้วนะครับขั้นต่ำเริ่มต้นแค่69บาทเท่านั้นเองนะครับก็สนับสนุนได้เป็นครั้งๆไปนะไม่ได้จำกัดนะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นรายเดือนนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับกดสมัครสมาชิกที่ใต้คลิปนี้เลยเดือนละ100บาทนะครับก็จะมีตัวลงตัวเลขอะไรให้ นะครับเอาครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้กดไลค์เยอะๆจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับหมอแมนพลังเลขนะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้เฮงรวยๆถูกหวยกันทุกท่านเลยพบใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ